วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ชีวิตของอดีตผู้ว่ากทมคุณพิจิตรตระก,กุลน,นั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับ<อ>เพราะว่าสารได้มีการพิพากษาแล้ว<อ>กรณีที่มีการจัดซื้อที่จอดรถขยะ<อ>รถน้ําของกทมในอดีตเนี่ยนะครับมีการจัดซื้อที่แพงเกินจริงถามว่าแพงเกินจริงมากไหมประมาณ36ล้านบาท<อ>และมีการ<อ>รับค่าในหน้าอีกเกือบ20ล้านบาทนะครับเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับสารอุทธร์อ่านคำพิพากษาคาดีที่อายาการฝ่ายคดีพิเศษสองเป็นโจทยืนฟ้องนายพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ <c oughs> เป็นจำเลยที่1ถึง8ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ <c oughs> และร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีใช้อำนาจในหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครจัดซื้อที่ดินใช้เป็นที่จอดรถขยะรถน้ำของกทมย่านบางซื่อนะครับในราคา270ล้านบาทซึ่งแพงเกินจริงกว่า36ล้านบาทและรับค่าในหน้าขายที่ดินเป็นเงิน18ล้านบาทครับก่อนหน้านี้ศารชั้นต้นเคยพิพากษายกฟ้องจนล่าสุดวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ ให้จำคุก5ปีนายพิจิตรรัตกุลนะครับซึ่งเป็นจำเลยที่1ส่วนนายสมคติสืบตระกูลอดีตเลขานุการผูวกก้ว่ากทมจำเลยที่4ลดโทษเป็นจำคุก5ปีจากเดิมที่ศาลชั้นต้นให้จำคุก8ปีเช่นเดียวกับนายชวนพัฒนาวรานนท์อดีตผู้อำนวยการเขตบางซื่อจำเลยที่8ลดโทษเป็นจำคุก7ปีล่าสุดครับศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกาโดยศาลตีราคาประกันนายพิจิตร และนายสมคติเป็นหลักทรัพย์มูลค่า800,000บาทและตตีราคาประกันนายชวนเป็นหลักทรัพย์1ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ